ายการโบนัสเฮลท์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะ Healthy Lifestyle กับช่วงที่จะพาคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆนิดเดียวค่ะโดยในวันนี้ค่ะปอยก็พามารู้จักนะคะกับสาวคนนึงค่ะที่เขาจะพาเรามาอยู่ที่งานนี้ค่ะ Bangkok Farmer Market ที่ Gateway เอกมัยนั่นเองสำหรับที่นี่นะคะจะมีอะไรเจ๋งบ้างต้องถามเธอคนนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณเกวลีแจ่มจรัสนะคะกิ่งค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่กิ่งแล้วกันโอเคค่ะพี่กิ่งคะ Bangkok Farmer Market เป็นตลาดเกี่ยวกับอะไรคะของเรานะคะเป็นตลาดที่รวบรวม small producer แล้วก็ farmer ต่างๆค่ะก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่นี่จะเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะผักก็จะเน้นเป็นออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกในที่นี้ก็คือว่าเราคือมันจะมีกฎของมันนะคะก็คือต้องไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีค่ะคือมันยิ่งกว่าเกษตรอินทรีย์มันยิ่งกว่าปลอดสารพิษอะค่ะใช่มันเป็นเรื่องของระบบน้ำระบบอากาศด้วยค่ะซึ่งก็อยู่ที่นี่ละค่ะ Bangkok Farmer Market ค่ะค่ะซึ่งในนี้นะคะอย่างที่ฟอยได้เดินแบบเซอร์เวย์แวบๆชั่วคราวนะคะเห็นแบบสินค้ามากมายสินค้าเกษตรหรือว่าขนมหรือว่าของที่มาขายที่นี่มีจุดเด่นกว่าที่อื่นยังไงบ้างคะเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าทุกเวนเดอร์นะคะที่เข้ามาขายที่นี่เนี่ยเรามีการสัมภาษณ์ค่ะเรามีการอินเทอร์วิวเองกับมือเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะสแกนให้ผู้บริโภคกึ่งนึงแล้วว่าที่มาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็โฮมเมดจริงๆค่ะคือเราไม่รับการซื้อมาขายไปเราสนับสนุนที่เป็นโฮมเมดจริงๆแล้วก็ทำเองค่ะคือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคใช่ไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางเราต้องการคัดระบบพ่อค้าคนกลางไปเพราะเรามองว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเหมือนฉวยโอกาสค่ะซื้อของมาแล้วก็มาขายโดยการที่ว่าเขาเนี่ยมาเมคกำไรโดยการที่เขาแค่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพ่อค้าคนกลางเนี่ยมาเทคเอาจากผู้ผลิตโดยการที่ให้ราคาที่กดลงพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยมาขายได้เองโดยที่เขาได้กำไรเต็มเม็ดเต็มเหนียวไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะและที่สำคัญนะคะรายการของเราคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษทำไมคนที่ใส่ใจสุขภาพต้องมาช้อปปิ้งที่ที่แห่งนี้ด้วยคะค่ะเพราะว่าผักผลไม้ของเรานะคะจะมีcertificate มีใบรับรองต่างๆว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆซึ่งคนเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มนิยมรับประทานออร์แกนิกกันมากขึ้นอย่างเราจะมีร้านอาหารทะเลค่ะทุกกระบวนการจนมาถึงที่นี่นะคะใช้เพียงแค่น้ำแข็งอย่างเดียวไม่มีสารต่างๆที่ทำให้มันสดใหม่ใช้อัดน้ำแข็งแล้วระบบโลจิสติกต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีอื่นเลยทำให้อาหารเนี่ยปลอดภัยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทราบแล้วล่ะว่ามันเป็นปลอดสารพิษแต่ว่าจะทราบแค่พื้นๆสำหรับที่นี่สินค้าที่นี่ที่บอกว่าออร์แกนิกเนี่ยออร์แกนิกคืออะไรคะออร์แกนิกคือสมมุติเป็นผักผักก็ในระยะทาง3กิโลเนี่ยจะต้องไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีควันพิษต่างๆก็คือเขาจะมีการตรวจสอบของเขาค่ะแล้วก็ต้องใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ค่ะเป็นจากธรรมชาติระบบน้ำก็ต้องคลีนดินก็ต้องไม่ผ่านการปลูกอะไรมาเลยอย่างน้อย1ปีก็คือเขาจะมีสเต็ปกว่าที่เขาที่จะได้ใบ certificate นั้นมาใช่ค่ะเราก็จะมีการไปทัวร์ฟาร์มของเวนเดอร์เองด้วยว่าเอ๊ะเขาปลูกกันยังไงเขาทำหมายความว่าคนที่มาที่นี่จะได้รับสินค้าปลอดสารพิษเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาออกร้านเนี่ยต้องไปทัวร์ก่อนว่าปลอดสารพิษจริงหรือเปล่าใช่เรามีการสัมภาษณ์ขอดูใบอนุญาตต่างๆว่ามีจริงไหมใช่เอารูปถ่ายถ้าสมมติอยู่เชียงใหม่เราไม่มีโอกาสได้ไปเองเราก็จะขอดูเป็นรูปถ่ายค่ะว่าคือการสแกนเวนเดอร์เนี่ยง่ายมากแค่เราถามคำถามเขาถ้าเขาไม่ใช่ผู้ผลิตจริงๆเนี่ยเขาจะตอบคำถามเราไม่ได้ซึ่งเราต้องการให้ที่เนี่ยนะคะผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสได้ความรู้จากเหล่าเวนเดอร์ด้วยพอเมื่อเขาเป็นผู้ผลิตเองจริงเนี่ยเขาจะสามารถตอบได้ทุกคำถามค่ะนี่คือมันเป็นการมากกว่าซื้อขายของมันเป็นการให้ความรู้แก่กันและกันด้วยค่ะพี่กิ่งคะพี่กิ่งคิดว่าการรับประทานของที่แบบดีต่อสุขภาพหรือว่าผักออร์แกนิก
ส่งผลดีโดยภาพรวมกับร่างกายยังไงบ้างคะหลังจากที่พี่กิ่งได้ลองปฏิบัติเองแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับออร์แกนิกเลยหลังจากมาทำงานเนี่ยเราก็เริ่มระลึกถึงแล้วว่าระลึกเลยเหรอระลึกแบบว่านึกถึงว่าอาหารที่เรากินแต่เข้าไปแต่ละอย่างอ่ะมันโหดมันเลวร้ายกับเรามากจริงๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือสัตว์ผักเนี่ยนะคะคือมันเป็นระยะยาวค่ะทุกวันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นแน่บางทีเราคิดว่ามันเฮลตี้แล้วใช่เราล้างแล้วแต่มันคือเขาใส่อะไรมาบ้างเราไม่มีทางรู้เลยผักออร์แกนิกเนี่ยมันจะแข็งแรงค่ะเหมือนคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินยาปฏิชีวนะอันไหนแข็งแรงกว่ากันเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆค่ะแล้วเราทานผักที่ออกกำลังกายอ่ะผักที่ดูแลตัวเองมันก็ส่งผลต่อร่างกายเราโดยตรงอย่างแน่นอนค่ะค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพมากมายนอกจากผักแล้วยังมีอะไรอื่นๆไหมคะที่แบบทานเพื่อสุขภาพของสุขภาพก็จะมีเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งแล้วก็เป็นพวกโฮมเมดเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเบเกอรี่ใช่เป็นแบบชูการ์ฟรีเป็นออร์แกนิกเบรดนี่ก็จะเป็นแป้งที่เขามาทำเนี่ยก็เป็นแป้งออร์แกนิกเป็นผลไม้ข้างในเนี่ยก็เป็นผลไม้ออร์แกนิกค่ะเขาก็เลยกล้าเรียกเต็มปากว่าเป็นเบรดออร์แกนิกค่ะเป็นขนมปังฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันโอ้โหแล้วนอกจากนั้นนะคะทราบมาว่ามีหนุ่มสาวที่รักสุขภาพมากมายจะแวะเวียนมาที่นี่เคยสอบถามเขาไหมคะว่ามาช็อปที่นี่หรือว่าดูแลสุขภาพแล้วได้อะไรกลับไปบ้างส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยเขาชอบบรรยากาศนะคะชอบการพูดคุยกับเวนเดอร์ปกติบางทีเราไปตามตลาดสดอย่างเงี้ยถ้าเราถามแม่ค้าผักนี่มาจากไหนอ่ะผักนี่ใส่อะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าก็จะไม่ตอบไม่รู้แต่อย่างกุ้งเนี่ยนะคะอาหารทะเลนะคะเขาสามารถบอกได้เลยว่ากุ้งตัวนี้ใครเป็นคนจับมาอ๋อใช่เขามีการเรคคอร์ดทุกอย่างค่ะใครเป็นคนจับมาประมงคนไหนเป็นคนจับเรือคันไหนใช่เขามีการเรคคอร์ดผักก็เช่นกันเขาจะตอบคำถามเราได้หมดทุกอย่างว่าทำยังไงปลูกยังไงการเก็บรักษายังไงแล้วเอาไปทำอะไรกินได้บ้างให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรค่ะลูกค้าเนี่ยก็จะมีความชอบรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมาหาความรู้มาเที่ยวมาซื้อของแล้วก็ได้ความรู้กลับบ้านก็แฮปปี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันคุณผู้ชมคะเล็กๆน้อยๆทำได้ง่ายๆแต่รับรองว่าสุขภาพของคุณผู้ชมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่คุณกิ่งได้บอกว่ามาที่นี่เราจะพบกับเหล่าเวนเดอร์มากมายก็คือผู้ออกร้านนั่นเองซึ่งผู้ออกร้านก็จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารง่ายๆใช่ค่ะการเก็บรักษาพืชผักการดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกิ่งคะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่นี่บอกได้ไหมคะว่าเคล็ดลับง่ายๆในการรักษาสุขภาพหรือว่าในการซื้อของสุขภาพไปแล้วทำทานง่ายๆมีอะไรบ้างก็ถ้าคืออาหารนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำอาหารทานเองค่ะเพราะเดี๋ยวนี้อาหารข้างทางนะคะเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างด้วยความที่ชีวิตในกรุงเทพนะคะทุกอย่างเร่งรีบแล้วก็เราเอาไว้ก่อนใช่สำเร็จรูปไปหมดแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็บางทีเขาใส่ผงชูรสผักเนื้อสัตว์ที่เขาเอามาเนี่ยก็มาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราปรุงอาหารเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างค่ะเราก็จะเลือกกินได้มากขึ้นค่ะก็ห่วงเรื่องการอยากให้ทุกคนหันมาทำอาหารทานเองค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินชมตลาดกันแบบเต็มๆนะคะพี่กิ่งมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรของตัวพี่กิ่งเองเคล็ดลับสุขภาพก็เคล็ดลับสุขภาพก็อาจจะเป็นการทานอาหารในการเลือกกินค่ะเลือกกินต่างๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะคะค่ะก็โอ้โหวันนี้นะคะมาพูดคุยกับผู้ที่ดูแลฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะที่เกตเวย์เอกมัยค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเราจะไปพบกับเหล่าเวนเดอร์มากมายค่ะที่เขาจะมาบอกเกี่ยวกับนี่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าและเบเกอรี่นะคะรวมถึงสิ่งของอื่นที่มากกว่าที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังฟออีกคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพูดคุยกับคุณกิ่งนะคะหรือว่าพี่กิ่งของเราที่วันนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากมายรวมถึงเราจะไปพบเจอกับเหล่าเวนเดอร์นะคะที่เขาจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยแล้วก็จะมาบอกวิธีการผลิตที่บอกว่าคลีนจริงๆคลีนยังไงเพื่อให้หนุ่มสาวที่รักสุขภาพเนี่ยได้มาช้อปปิ้งที่นี่กันแบบสบายใจแบบเต็มอิ่มจุใจนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกิ่งมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยThank you.
ี่ฟอยได้พูดคุยกับพี่กิ่งหรือว่าคุณกิ่งนะคะเกี่ยวกับ Bangkok Farmer Market แห่งนี้ว่ามีอาหารเพื่อสุขภาพมากมายกับช่วง Healthy Lifestyle นะคะฟอยก็จะขอพาคุณผู้ชมมาเดินชมกันแบบยาวๆเลยค่ะกับตลาดแห่งนี้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยมานี่เลยค่ะอ้าวหน้าคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าคุ้นคุ้นนะคะหน้าคุ้นคุ้นนี่เราอยู่กับสาวสวยน้องแพรเหมือนแพรนั่นเองค่ะซึ่งก็วันนี้แพรมาทำอะไรที่นี่ก็เป็นมาเดินเล่นค่ะสถานที่แห่งนี้เห็นเขาบอกว่ามีอาหารเพื่อสุขภาพเยอะเลยนี่มาดูเป็นมะเขือเทศออร์แกนิกมีหลายพันเลยนะคะชิมไปหลายลูกแล้วงานนี้มีให้ชิมด้วยค่ะสามารถมาเดินเล่นได้ถ้ายังไม่เคยลองทานอะไรก็มาลองชิมก่อนได้แล้วค่อยชิมแพรคะอย่างที่เรารู้ๆกันเลยแพรทำงานหนักมากเป็นทั้ง PR ด้วยของที่ไหนคะก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ของมูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาค่ะค่ะรวมถึงก็เป็นพิธีกรที่นี่ด้วยคุณคุณนะคะก็คือเป็นพิธีกรรายการของเมโทรทีวีนะคะก็จะมีรายการเยาวชนคนเก่งกับทางรัฐทางเลือกค่ะทำงานหนักขนาดนี้แล้วมาเดินช้อปอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้เดี๋ยวแนะนำคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าเรามีวิธีการเลือกซื้ออาหารหรือว่าดูแลสุขภาพยังไงสำหรับการเลือกซื้อเวลาที่เราไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเหมือนมันเราก็จะมีอาหารที่เราบางทีเราอยากกินของที่เป็นขนมหวานเป็นของทอดไปอะไรปกติแต่ว่าก็คืออยากให้ยึดถึงความพอดีมากกว่าคือไม่ได้ห้ามทานหรือว่าทานไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราควรที่จะเลือกของที่อาจจะมีคุณภาพเนาะแล้วก็มีประโยชน์ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะรับประทานเป็นของทอดหรืออะไรอย่างงี้ก็ดูในปริมาณของน้ำมันหรือว่าดูร้านที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะจะได้สามารถรับประทานได้อย่างสบายใจแต่ก็ต้องไม่รับประทานเยอะจนเกินไปก็พยายามเลือกผักผลไม้ทานให้เยอะๆเข้าไปด้วยอะค่ะในปริมาณที่พอเหมาะแพรเอาอย่างนี้วันนี้ดีกว่าไหนๆเรามาเจอกันละเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมทัวร์ตลาดแห่งนี้ดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ก็เพิ่งมาเดินครั้งแรกเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะพาไปเที่ยวด้วยกันไปเลยไปเลยค่ะร้านที่น่าสนใจนะคะอาจจะดูเหมือนมะนาวทั่วไปธรรมดาแต่ดูลูกสิลูกใหญ่มากอันนั้นยังเล็กค่ะอันนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ส้มปะคะส้มเขียวค่ะประมาณนั้นค่ะโตเป็นส้มเลยค่ะอันนี้เปรี้ยวไหมคะแบบนี้เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอันนี้เป็นมะนาวไร้สารนะคะปลูกเองที่ไร่นะคะก็จะ เปลือกบางน้ำเยอะเอาไว้ทำเนี่ยค่ะ diffuse water ค่ะหรือเรียกว่าน้ำด่างนะคะเอามาปิดตาได้ไหมคะก็แล้วแต่ได้กระโยเกิดด้วยนะคะน่ากินเลยนี่ทำยังไงอะอันนี้ก็คือฝานมะนาวบางๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าคือผสมกับน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็คือเหมือนน้ำดีท็อกใช่ไหมคะใช่คล้ายๆอย่างนั้นอันนั้นคือที่เมืองนอกเขาก็จะกินกันประจำที่ว่าจะใส่ทั้งไลม์เลมอนแล้วก็จะมีพวกผลไม้อย่างอื่นก็ได้อะค่ะแล้วอย่างนี้กินเลยได้ไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยกินอันนี้เหรอคะต้องขายก็ถ้าอยากกินก็ไม่ขัดค่ะกินได้ค่ะไร้สารค่ะโอ้เอาสิแม่ค้านะคะสาวสวยบอกว่ามันอาจจะแบบมีจุดดำๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาเลยค่ะสดๆเลยนี่นะคะก็จะมีเป็นมะนาวแป้นเนาะแป้นหมดเลยมาจากสวนที่เพชรบุรีนะคะสวนต้อยตีวิทย์ท่ายางเพชรบุรีต้อยตีวิทย์ด้วยนะมาไกลนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะใช่มะนาวสดๆอยากซื้อมาซื้อที่ตลาดนี้เดี๋ยวไปต่อที่ร้านต่อไปดีกว่าค่ะ4ลูก10 3ลูก10 3ลูก5 3ลูก25แล้วแต่ไซส์ค่ะคุณผู้ชมชอบเล็กๆหรือใหญ่ๆก็เลือกเอานะคะนี่แต่แบบนี้ค่ะลูกละ10บาทเย้ลูกละ10บาทมาเลยโอ้ยพี่ปอยคะดูนี่สิน่ารักมากเลยอ่ะ Baby Carrotเป็นเบบี้แครอทนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแครอททารกนั่นเองค่ะแครอทเด็กๆคือจริงๆแล้วจะโตขึ้นอีกไหมอะคะมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เวลาทานนี่นะไม่ต้องบอกนะคะล้างสะอาดแล้วก็จิ้มเดซซิ่งแล้วก็กัดเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะกัดได้เลยเหรออร่อยมากอันนี้มาจากที่ไหนคะชาเชิงเซาค่ะชาเชิงเซาค่ะเราปลูกในมุ้งนะคะอย่างในรูปเลยค่ะมุ้งด้วยในมุ้งค่ะกันยุงเหรอคะไ
กันแมลงค่ะอ๋อนึกว่ากันยุงไม่ใช้ยาโดยสิ้นเชิงนะคะดินที่ปลูกที่สวนนะคะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงมาปีนี้ปีที่16แล้วค่ะโอ้ very difficult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  but it's real pesticide free ค่ะเพราะนั้นซอยที่สะอาดเนี่ยคะทำให้ผักนี่นะคะมีรสชาติมหัศจรรย์ดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็น passion fruit ค่ะpassion fruit ค่ะค่ะอันนี้เป็นจริงจูชัยค่ะเขาใช้รักษามะเร็งกันเยอะนะคะนี่ดีมากๆเพราะเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆผักส่วนใหญ่มีนะคะมีมากมีน้อยแต่นี่เป็นท็อปเกรดค่ะอันนี้ดีมากๆค่ะสะอาดมากๆค่ะค่ะGreen Earth Farm นะคะชอบมากเลยที่บอกว่ารสชาติมหัศจรรย์คือรู้สึกว่าต้องซื้อไปลองแล้วดูนะคะคุณผู้ชมสดมากๆอย่างที่พี่แม่ค้าบอกอันนี้เป็นเหมือน premium vegetable yes มาเลือกได้เลยนะคะที่ซุ้มนี้เลยนะคะก็จาก Green Earth Farm มีหลายชนิดเลยนะคะร็อกเก็ตนี่ดีมากๆเลยค่ะอารุกุระร็อกเก็ตของเราเนี่ยนะคะเก็บเนี่ยนะคะหนูถ้าหนูเก็บใส่ตู้เย็นนะคะบางทีเก็บได้ถึงอาทิตย์ค่ะแต่ผักส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ควรจะทานเร็วนะคะผักนี่สะอาดมากๆค่ะความจุดเด่นของผักที่นี่ก็คือเก็บได้หลายวันค่ะเก็บได้หลายวันค่ะค่ะนะคะโอเคค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแวะมาช็อปป่ะป้าเหมือนแพ้ป่ะรอเล่นเป็นยังไงน้องแพรทานมาเยอะแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าคอแห้งค่ะอยากจะลองทานน้ำดูบ้างเดินมาเจอน้ำสีสวยๆแถวนี้เลยถามพี่เจ้าของดีกว่ามันคือน้ำอะไรคะอ๋อเป็นน้ำจากดอกไม้ค่ะของเราก็จะมี4อย่างนะคะก็อันที่น้องถือก็จะเป็นน้ำจากดอกกุหลาบค่ะอันชันมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็จะมีหอมมื่นลี้ย่าหวานแล้วก็ดอกบัวค่ะโอ้โหเหมือนเป็นนางฟ้าเลยนะคะต้องกินน้ำแบบดอกไม้ดูแบบว่าอยู่บนสวรรค์อะไรแบบนี้แล้วเป็นน้ำออร์แกนิกหรือเปล่าคะเราใช้ดอกไม้ออร์แกนิกในการทำทั้งหมดค่ะดอกไม้ออร์แกนิกก็คือไม่ใช่แค่ว่าน้ำมันไม่ได้ใส่อะไรปรุงแต่งแต่ว่าตัวดอกไม้ที่เอามาใช้ทำเองก็เป็นออร์แกนิกใช่ค่ะเยี่ยมเลยแล้วก็นอกจากที่เป็นน้ำแล้วก็จะมีเป็นดอกไม้ผงค่ะแต่ตอนนี้จะเหลือแค่ดอกบัวผงเอาไว้ทำอะไรอะคะอันนี้ไม่ชงดื่มได้ค่ะก็ถ้าเป็นดอกบัวผงนี้เราจะเน้นให้ทานเฉพาะตอนกลางคืนสำหรับคนที่นอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยให้นอนหลับอ๋อเขาบอกว่าบำรุงหัวใจคล้ายๆกับเหมือนเวลาแต่ก่อนเราชงน้ำขิงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีน้ำดอกไม้อย่างนี้นะคะใช่ค่ะบำรุงหัวใจนะคะบำรุงกำลังแก้ร้อนในขับเสมหะทำให้สดชื่นแล้วก็หลับสบายหวานไหมคะรสชาติความหวานจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับเราด้วยอะค่ะว่าเราใส่อะไรอย่างที่เราแนะนำก็จะประมาณ2ช้อนชาต่อน้ำ1แก้วค่ะตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลนะคะเราใช้ย่าหวานแทนค่ะแล้วถ้าอย่างพวกนี้ล่ะคะอันไหนน้ำย่าหวานเลยถ้าเป็นย่าหวานนี้จะเป็นสีตัวหอมมิลลิค่ะจะเป็นสีนี้ใช่ค่ะสีเหลืองค่ะอันนั้นจะเป็นดอกบัวค่ะอันนี้น้ำดอกบัวใช่ค่ะอันนี้ลองชิมได้ไหมคะได้ค่ะลองชิมเลยค่ะน้องแพรลองมาน้ำดอกบัวน่ะน้ำดอกบัวอันนี้น้ำดอกบัวสีขาวสีชมพูน้ำอะไรคะดอกกุหลาบค่ะดอกบัวชิมดอกบัวกันดีกว่านะคะวันนี้เราเป็นผึ้งกันนะคะเรามากินดอกไม้น่าอร่อยดีค่ะปกติใช้แต่ไหว้พระมันจะหอมหอมแบบมันเป็นน้ำเปล่าแต่ว่าคือด้วยความที่มันมีกลิ่นดอกไม้แล้วหวานนิดนึงนะคะโอเคเลยแหละสดชื่นนะใช่นะคะก็มาลองได้ก็มีอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำค่ะจะเป็นโฮมเมดกาโนล่าค่ะเราใช้ธัญพืชถ้าเป็นด้านบนเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเราจะใช้ธัญพืชออร์แกนิกแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราจะใช้ออร์แกนิกทุกอย่างเลยก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยเราก็จะมาจากคอมมูนิตี้ด้วยกันค่ะอันนี้เวลาทานต้องใส่โยเกิร์ตใช่ไหมคะใส่นมจริงๆอันนี้บางคนเขาเรียกกาโนล่าเบรกแตกค่ะพอกินแล้วหยุดไม่ได้กินเปล่าก็ได้ค่ะใส่นมใส่สลัดได้ค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีเนยไม่ใส่แป้งค่ะอันนี้ให้ชิมได้ไหมอะคะใช่ไหมชิมได้เดียวกันใช่ไหมอันนี้คือตัวที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดอยากชิมเพราะว่าบอกว่ากินแล้วหยุดไม่ได้เลยอยากรู้ว่าไม่ได้ผสมรสชาติอะไรเลยทำไมถึงหยุดกินแล้วหยุดไม่ได้ความหวานที่เราใช้จากน้ำผึ้งค่ะเป็นน้ำผึ้งป่าจริงๆเนี่ยได้กลิ่นของมะพร้าวตอนแรกที่ใส่เข้าไปเราใช้มะพร้าวออร์แกนิกก็เป็นของคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้วยกันในนี้ค่ะดีเลยก็เนี่ยค่ะกินไม่อยู่แล้วไม่พอค่ะไม่พอค่ะเดี๋ยวเราชิมได้อีกค่ะก็แวะมาได้นะคะที่ร้านนี้เลยนะคะชื่อร้าน Pen Healthy and Style ค่ะPen Healthy Style
ตล์นะคะอย่าลืมมากินดอกบัวนะอร่อยมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโหเดินเล่นเดินกินกันนะคะสำหรับวันนี้สินค้ามากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตลาดนี้เยี่ยมไปเลยต้องหาเวลามาแวะชมกันนะคะใช่แล้วตอนนี้แพรทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ที่ตอนเรียนแล้วเราทำกิจกรรมเยอะเนาะเราก็มีงานอาสาด้วยพอตอนทำงานเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในมูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพงเจ้าพัชรกิติยาภาค่ะค่ะแล้วแพรทำหน้าที่อะไรในมูลนิธิซึ่งตอนนี้เนี่ยงานที่เราทำเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนมาเลยก็จะเป็นการเป็นนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของมูลนิธิค่ะซึ่งมูลนิธิเนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้โอกาสผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขังนะคะเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์ประธานของมูลนิธินภาความตั้งใจของพระองค์ท่านในการที่จะให้โอกาสผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคมค่ะคราวนี้กระบวนการต่างๆของมูลนิธิเนี่ยเรามีหลายโครงการที่เราเข้าไปพัฒนาผู้ต้องขังภายในเรือนจำออกมาเรารับเขาเข้ามาทำอะไรบ้างเรามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาอย่างไรบ้างค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องสื่อสารออกไปให้คนภายนอกรับรู้แล้วก็เข้าใจในการทำงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทำให้มูลนิธิเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์จันโดยมูลนิธินภาเพิ่งเปิดตัวไปวันที่6กุมภาพันธ์คงท่านเสด็จเปิดที่สุวรรณภูมิอย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราทำการสื่อสารออกไปถึงประชาชนถึงสาธารณชนเขาก็จะมีการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรแล้วก็มีทัศนคติมีใจกว้างมากขึ้นที่จะให้โอกาสผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขังแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นงานหลักๆที่แพรทำของมูลนิธิด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็พูดคุยกับน้องแพรนะคะรวมถึงเดินเล่นช้อปปิ้งกันด้วยนะคะอย่าลืมขาดได้รับความรู้ดีๆแล้วเดินเล่นช้อปปิ้งกันแล้วก็นำมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอย่างถูกวิธีด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเดินเล่นที่ตลาดแห่งนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังเที่ยวกันไม่หมดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเที่ยวกันต่อแต่ว่าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณน้องแพรมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ปอยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ารู้ทันป้องกันโรคค่ะ Healthy Bangkokเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจแนะนำร้านจำหน่ายอาหารบริเวณท่าเตียนและบริเวณถนนหน้าร้านแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครตรวจความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและชีวภาพกรุงเทพมหานครแห่งความสุข